สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในประเทศไทยและก็ชมผ่าน TGN อีก177ประเทศทั่วโลกนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคดึกค่ะคืนนี้พบกับคุณกรสุมาเจียมสะน้อยดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีข่าวที่น่าสนใจนะคะให้ติดตามกันมากมายค่ะเริ่มกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมั่นใจค่ะประเทศนั้นไม่เข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งแน่นอนพร้อมกับกำชับนะคะให้ติดตามปัจจัยที่อาจจะกระทบเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้ว่าจะไม่กลับไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งนะคะแต่ก็ต้องติดตามปัจจัยในเรื่องของราคาน้ำมันภาวะเงินเฟ้อและก็สินค้าแพงพร้อมๆกับติดตามทิศทางเศรษฐกิจต่างประเทศอย่างไรก็ตามเชื่อว่าผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่ากับก่อนหน้านี้ที่สำคัญรัฐบาลจะพยายามดูแลไม่ให้มีปัจจัยอะไรมากระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุปสรรคด้านการเมืองโดยในช่วงปีใหม่นี้จะเปิดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจโดยมุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพความสามารถในเศรษฐกิจไทยและเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโดยการลงทุนขนาดใหญ่ในปีนี้ก็คือเรื่องของรถไฟและขนส่งมวลชนส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะผมว่าการเมืองปีที่ผ่านมานี่ก็เข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งแล้วในประวัติศาสตร์นะครับเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในขั้นพื้นฐานนะครับและรัฐบาลก็ไม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์หรือปัญหาอื่นเนี่ยมาเป็นอุปสรรคต่อการบริหารเศรษฐกิจนะครับแม้กระทั่งตัวเลขล่าสุดเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเกิน15,500,000ด้วยซ้ำและในวันนี้นะคะฝ่ายค้านก็ได้ตั้งฉายาให้รัฐบาลตลอดการทำงาน1ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาวอนทางด้านฝ่ายค้านนะคะว่าควรที่จะหาผู้นำมาร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองดีกว่าค่ะนายแพทย์บุรณัสสมุทรรักษ์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าวันนี้แนวทางของพรรคยืนยันว่าต้องร่วมกันแก้ไขความล้มเหลวของการเมืองเพื่อให้สามารถเป็นทางออกของปัญหาและแก้ไขผลกระทบต่อบ้านเมืองที่บอบช้ำมากทั้งนี้มั่นใจว่าสังคมไทยได้เรียนรู้บทเรียนและมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้านการเมืองที่สร้างความแตกแยกและจะปฏิเสธความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือการมาแข่งขันกันบนกติกาประชาธิปไตยและยึดกฎหมายกับความถูกต้องโดยฝ่ายค้านก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความหวังว่าบ้านเมืองยังมีทางเลือกอยู่และเป็นการแข่งขันทางนโยบายแก้ปัญหาให้กับประชาชนมากกว่าการใช้การเมืองแบบเก่าเช่นการใส่ร้ายโจมตีรวมไปถึงการตั้งฉายารัฐบาลเพื่อจงใจสร้างความเกลียดชังถือว่าเป็นแบบอย่างของการเมืองแบบเก่าที่ทำให้ประชาชนหมดความหวังจึงอยากให้ฝ่ายค้านใช้เวลาในปีนี้สรรหาบุคคลที่ประชาชนรับได้มาเป็นหัวหน้าพรรคและจัดเตรียมนโยบายเพื่อให้มีการเปรียบเทียบที่ดีน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มากกว่าค่ะส่วนด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เชื่อว่ากลุ่มนปช.นั้นยังไม่หยุดการเคลื่อนไหวค่ะพร้อมทั้งขอให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรยุติความเคลื่อนไหวเพราะอาจเป็นผลลบในการเลือกตั้งกับพรรคเพื่อไทยค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.โดยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวยังคงมีอยู่และเชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยังคงมีอิทธิพลต่อกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามฝากเตือนทุกกลุ่มที่จะเคลื่อนไหวให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเพราะเชื่อว่าประชาชนเบื่อหน่ายแต่ในฐานะที่ดูแลความมั่นคงก็จะดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งมาตรการจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นอกจากนี้ยังขอให้พันตำรวจโททักษิณตระหนักว่าหากทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหายจะเป็นผลลบกับตัวเองและพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผมก็จะได้ปรึกษาเรื่องกันในฝ่ายของความมั่นคงนะครับหน้าที่ของเราคือดูแลให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยก็ต้องทำไปส่วนมาตรการในการที่จะดำเนินการอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่คุณทักษิณก็น่าจะตระหนักได้ว่าอะไรที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเสียหายเนี่ยเป็นผลลบต่อตัวคุณทักษิณมากขึ้นส่วนที่พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงค่ะโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมข้อมูลและคลี่คลายคดีต่างๆให้ทันการเปิดประชุมสภาโดยเฉพาะเรื่องของการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ชุมนุม91ศพเพราะเชื่อว่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนคงจะต้องมีความชัดเจนขึ้นนะครับในระดับไหนก็ผมก็เร่งรัดเจ้าที่ว่าให้เขารีบทำผมก็สั่งการไปหมดแล้วผมก็บอกเขาแล้วว่าเปิดสภามาเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยจะต้องเป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายผมต้องมีหน้าที่
ชี้แจงในสภาเพราะกันก็ตัวเลขทั้งหลายข้อมูลทั้งหลายที่ทำกันอยู่นี่ก็ต้องเร่งรีบทำให้ครบถ้วนวันนี้ก็มีโพออกมาแล้วนะคะทางด้านของสวนดุสิตโพค่ะเข้าไปสำรวจนะคะเรื่องการคาดการณ์ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในปี2554ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เห็นนะคะว่าการค้าขายและการลงทุนในปีนี้น่าจะดีขึ้นค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศระหว่างวันที่30ธันวาคม2553ถึง2มกราคม2554เรื่องการคาดการณ์ของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในปีนี้พบว่าเมื่อถามถึงสิ่งที่จะทำให้การเมืองในปีนี้น่าจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ร้อยละ 40.3 ระบุว่าคือการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่รองลงมา 31.64 ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร้อยละ 28.33 ระบุการปฏิรูปการเมืองส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะส่วนใหญ่ร้อยละ 37.24 เห็นว่าการค้าขายการลงทุนในปีนี้จะดีขึ้นรองลงมาคือการท่องเที่ยวขณะที่ร้อยละ 60.36 ระบุว่าสิ่งที่จะแย่ลงในปีนี้คือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นรองลงมาร้อยละ 23.22 ระบุว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้านสังคมส่วนใหญ่ร้อยละ 38.31 เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นในปีนี้คือการปฏิรูปการศึกษารองลงมาร้อยละ 33.07 ระบุว่าคือการช่วยเหลือกันของคนไทยและร้อยละ 28.62 ระบุสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนค่ะมาถึงเรื่องของ7คนไทยที่ล้ำแดนเข้าไปในกัมพูชานะคะซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่า7คนไทยที่ล้ำแดนเข้าไปในเขตกัมพูชานั้นจริงค่ะเหตุเพราะว่าพลัดหลงกันคาดว่าญาติได้เยี่ยมพรุ่งนี้ค่ะนายธานีทองภักดีอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานความมั่นคงยืนยันตรงกันว่ากรณี7คนไทยซึ่งถูกทางการกัมพูชาจับกุมตัวที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและมีนายพนิษฐ์วิกิตเศษสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยมีการรุกล้ำเข้าไปจริงโดยเป็นการพลัดหลงกันนะคะขณะนี้ตรงกับวันหยุดราชการของทางการกัมพูชาดังนั้นคาดว่าญาติจะขอเข้าเยี่ยมได้ในวันที่3มกราคมนี้ค่ะทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายพนิษฐ์วิกิตเศษสสพรรคประชาธิปัตย์ถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปนั้นอาจทำให้ความเป็นสสของนายพนิษฐ์อาจต้องพ้นสภาพหากถูกศาลกัมพูชาพิพากษามีความผิดซึ่งหากเป็นเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยก็มีความพร้อมหากจะจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมค่ะในพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูบรรยากาศคนไทยทั้งประเทศนะคะมีการฉลองต้อนรับปีใหม่ค่ะสักครู่ค่ะ